คือมันก็มีรายงานเข้ามานะครับมันก็จะมีในเรื่องของการถือครองที่ดินถ้าผมจำได้ส่วนใหญ่นะครับการถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นพปท5หรือสปกพวกนี้ฮะเราก็เข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วเขาก็มีรายงานเข้ามาบางหลายเรื่องก็ถือว่าเขาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะส่งสปกอะไรเงี้ยนะครับครับก็อาจจะขาดคุณสมบัติอะไรเงี้ยครับก็มีหลายเรื่องครับแต่จำรายละเอียดไม่ได้ว่าอะไรบ้างครับตรงนี้นี่มันจะมีส่งผลใดๆไหมครับเพราะว่ามันใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วทีนี้มันต้องมีความชัดเจนในตัวบุคคลที่ถูกตรวจสอบคือถ้าจะถือว่ามีการละเมิดจริยธรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่ตั้งไต่สวนนะครับแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบแล้วมันไม่มีมูลไปมันก็ถือว่าไม่มีมูลพอที่จะตั้งไต่สวนแต่ยังก็อาจจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ากรณีไหนที่มันเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมเนี่ยกรรมการปปชจะตั้งไต่สวนซึ่งมันจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับผมก็จำไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากเลยเรื่องเข้าเราเยอะมากครับก็ต้องมีการเร่งพิจารณามากไหมคะในเรื่องนี้เพื่อความชัดจริงๆก็เรียนว่าทางคณะกรรมการปปชก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเพราะถือว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าเราคราวนี้เราก็พยายามที่จะทำงานทางด้านนี้ให้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไปเรียงลำดับอะไรเงี้ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่วันนี้เราก็ทำเป็น2ระบบไหนที่เรื่องเก่าเราก็พยายามเร่งรัดไปนะครับส่วนเรื่องใหม่ถ้าเรื่องไหนที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่สนใจของสังคมเนี่ยเราก็พยายามจะเร่งรัดเรื่องนั้นนะครับเพื่อให้รวดเร็วเพราะว่าสิ่งหนึ่งถ้าเราทำได้ชัดเจนรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะเป็นการป้องปรามซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญวัตถุประสงค์เราต้องการจะป้องปรามถ้าเราไม่ต้องการที่จะปราบปรามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนเราทำได้ชัดเจนขึ้นนะครับมันก็จะทำให้สังคมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาก็จะละเว้นการทำซึ่งอย่างยกตัวอย่างที่ผมได้พูดก็คือเรื่องการที่ไปถือครองสปกก็ดีหรือไปพปท5ก็ดีหรือถึงอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปแล้วฮะเพราะถ้ามีเนี่ยเขาก็อาจจะขาดคุณสมบัติอะไรต่างๆครับท่านคะเห็นมีข่าวมาว่าในส่วนของพลเอกปรีชานิดนึงค่ะเรื่องการตรวจสอบเรื่องการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินนะคะถือครองทรัพย์สินนี่เรามีการตรวจสอบอันนี้ด้วยไหมคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วจำรายละเอียดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเรื่องผ่านเข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวขอไปเช็คได้ไหมครับแต่จะให้ทางท่านเลขาได้แถลงให้แล้วกันนะครับว่าในส่วนเรื่องนี้ยังมีอะไรค้างคาอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรับเป็นประเด็นไปให้เลขาได้แถลงแล้วกันนะครับจำไม่ได้แล้วเรื่องมันเยอะจริงๆที่ปปช.จำไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่แม่นก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดนะครับแล้วอย่างเรื่องราคาป้ายอะค่ะป้ายท่านเลขาก็แถลงข่าวไปแล้วนะครับมันมีเรื่องกล่าวหาเข้ามาก็เจ้าหน้าที่ก็คงต้องไปตรวจสอบขั้นตอนก็เป็นเรื่องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ท่านเลขาก็ขอให้แถลงข่าวไปแล้วว่ามีการขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวก็คงจะชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนเรื่องไหนที่สังคมสนใจเราก็คงต้องพยายามตรวจสอบให้รวดเร็วแล้วก็ชี้แจงสังคมให้ชัดเจนตอนนี้ก็เรียนว่าบางทีถ้าเร็วนักบางทีมันก็ไม่รอบคอบมันก็อาจจะเป็นไม่เป็นธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมการปปช.ก็ตระหนักเรื่องนี้ก็พยายามทําให้รอบคอบเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาชั้นแค่ถูกกล่าวหานะครับทุกเรื่องเป็นชั้นถูกกล่าวหาเราก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วนะครับถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนเราถึงจะตั้งไต่สวนแต่ถ้าไม่งั้นเราก็ถือว่าข้อกล่าวหาอาจจะไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอดำเนินการต่อไปก็คือไม่รับครับหลายๆเรื่องเราก็ทำที่เป็นประเด็นอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้ชีวมวลอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีการไปดึงไว้ช้าว่ามาที่เราร้องอยู่ร้องที่ปปช.เลยทำให้ไม่เซ็นสัญญาข้าราชการก็ได้ตรวจสอบให้ความเป็นธรรมแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีมูลเราก็แถลงข่าวไปแล้วเขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นกระบวนการทำงานในฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นต้นนะครับมันจะมีทั้งขั้นตอนตรวจรับคำกล่าวหาพอตรวจรับคำกล่าวหาถ้ามันมีมูลพอจะไว้ตรวจสอบเบื้องต้นเราก็จะตรวจสอบเบื้องต้นในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะขอข้อมูลพยานหลักฐาน
ขอเอกสารกระบวนการที่ทำมาหรือว่าเราจะไต่สวนเพิ่มเติมเราอาจจะสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมันเป็นกระบวนการนะครับมันมีกระบวนการตามกฎหมายที่ชัดเจนครับแล้วก็ต้องเสนอคณะกรรมการปปช.วินิจฉัย